วัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องฟิลในเวอร์ชันแม่ค้าค่ะวันนี้มาเป็นแม่ค้าอีกแล้วนะคะหลังจากคลิปก่อนที่น้องฟิลได้เปิดร้านเหมือนกันเป็นอาหารตามสั่งใช่ค่ะอาหารตามที่ลูกค้าสั่งใช่ก็จะเป็นร้านเล็กๆนิดเดียวเองแต่รอบนี้นะคะ EP นี้คือรู้สึกว่าร้านใหญ่มากใช่ค่ะได้ทุนได้ทุนก็คือรอบนั้นลูกค้าสั่งเยอะเหรอคะมีเงินในการขยายร้านใช่นี่นะคะดูหน้าร้านเขาสิใหญ่โตชื่อร้านว่าถามไวไปเหรอคิดไม่ทันให้เวลาคิดแล้วกันก็ร้านนี้จะเป็นอาหารตามสั่งเหมือนร้านก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะอาหารตามที่ลูกค้าสั่งเลยทำทุกอย่างเอาแล้วชื่อร้านอ่ะชื่อร้านก็ฟิลอาหารตามที่ลูกค้าสั่งไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะวันนี้น้องฟิลก็จะมาในชุดที่แบบชิลนิดนึงเพราะว่ามานั่งเล่นหน้าบ้านนะคะค่ะนี่แต่รู้สึกว่าร้านนี้ได้ข่าวมีคนร้องเรียนมาไม่ถูกสุขอนามัยก็ไม่ฟิล์มไงยังไม่ร้องเรียนอะไรเลยก็คือเมื่อกี้แม่บอกว่ามีเส้นผมอยู่ในนี้ฟิลทำไมปล่อยให้อาหารเรามีเส้นพงเส้นผมอะไรแบบนี้อ่ะเอาของหายเอาทำไมไม่จัดแบบร้านให้มันดีๆหน่อยจัดมั่วซั่วเหมือนเลยก็มีทุนแค่นี้เปิดร้านได้ใหญ่ขนาดนี้คือสุดยอดแล้วใช่ปะใช่แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เห็นตำมาตั้งแต่เช้ายันตอนนี้หกโมงแล้วยังตำไม่เสร็จเลยตำสดๆเพิ่งตำสดๆคือตำอะไรอ่ะตำสั่งไม่มีส้มตำรอบก่อนก็จะเอาส้มตำอาหารตามค้าสั่งลูกค้าคนไหนสั่งก็คนนี้ค่ะเขาอยู่ตรงนี้แม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาแนะนำตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรในการทำอาหารบ้างอันนี้กระเทียมแท่งอันนี้กระเทียมแท่งกระเทียมแดงอันนี้กระเทียมสับกระเทียมสับโอเคโอเคพี่ก็แตงกวาอันนี้เส้นส้มตำโอ้มันคือมะละกอใช่โอเคมะละกอเป็นงี้อันนี้เป็นเส้นอันนั้นน่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรเส้นมันสั้นๆอ่ะอันต่อไปอันนี้มันเป็นอันที่ไปกินกับส้มตำจริงๆอ่ะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องแนะนำใหม่เผื่อน้องแบบว่าอาจจะสับสนอีกทีสิอันเนี้ยกระเทียมแท่งกระเทียมแท่งโอเคโอเคกระเทียมก็ได้อันเนี้ยอันนี้อะไรนะแป๊บนึงจำชื่อไม่ได้มะเขือเทศอันนั้นน่ะนะใช่มะเขือเทศกับอันนั้นน่ะที่มันเป็นลูกๆอ่ะมะเขือม่วงมะเขือม่วงอันเนี้ยกับมะเขือเทศอันนี้รวมกันอ๋อมะเขือม่วงกับมะเขือเทศอันนี้อันนี้ใบเอ้ยไม่ได้มันเป็นน้ำปลาสำเร็จรูปสำหรับพี่มองมันเป็นอันชันเฮ้ยอย่าลืมสิอันนี้มะเขือม่วงกับมะเขือเทศไงใช่อันนี้อันนั้นคือเนี่ยขาวเนี่ยคืออะไรก็มันเป็นอันนั้นแบบพี่ฟิล์มเรียกว่าอะไรนะเออช่างมาเดือดมาเอาอันนี้เออดอกเข็มนะดอกเข็มอันนี้พริกอันนี้เลมอนเอาเลมอนอยู่กับพริกอันนี้ได้จากไหนคะนำเข้ามาจากที่ไหนนำหมู่บ้านเอ้าเมื่อกี้ยังคุยกับแม่บอกว่าเป็นพริกจากไอคอนอยู่เลยเฮ้ยหลอกลวงนี่ว่าแม่ค้าร้านนี้เชื่อถือไม่ได้มีอะไรอีกผงชูมันเหมือนอะไรสักอย่างฟิลเหมือนเยลลี่มันเป็นดอกไม้ใช่ป่ะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายใบกะเพราโอเคแล้วด้านข้างพวกของใช้ในครัวใช่ค่ะก็จะมีเตาแก๊สจ้าไหนเตาแก๊สอันนี้เป็นน้ำเปล่าไทยค่ะมันมาจากขวดนี้เปล่าไม่ใช่ หลังบ้าน อันนี้น้ำเปล่าไทยอันนี้น้ำเปล่าฝรั่งเศสอันนี้น้ำสักกุระแต่ในนั้นมันเป็นพริกไหมอ่ะที่ฟิลบอกเฮ้ยสับสนมั้ยเนี่ยเห็นมีน้ำชาด้วยเหรอมาดูเมนูกันว่าน้องฟิลจะทำอะไรก็คือลูกค้าสั่งส้มตำนะคะตอนนี้ก็ใส่กระเทียมกระเทียมแท่งหรือแบบซอยเมื่อกี้บอกสับไหมเหรอนั่นแหละใส่กระเทียมสับกับพริกไปแล้วต่อไปแล้วก็ตำไหนๆขอดูหน่อยนี่ช้ำหมดแล้วตำเหมือนโกรธใครมาอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ค่ะนี่นำเสนอมันจะมีปลาน้ำอันนี้เป็นปลาน้ำนะคะทำไมไม่เรียกน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำปลาแล้วก็อันนี้ปลาเป็นตัวปลาเม็ดปลาเม็ดโอเคโอเคก็มุมในคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเนื่องจากว่ามาเล่นหน้าบ้านก็อาจจะเห็นเราพลาดนิดนึงอะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะก็จะมีเส้นมะละกอน้ำปลาแล้วก็มะเขืออันไม่ใช่มะเขือดิก็เมื่อกี้บอกมะเขือเทศแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วไงต่อตำตำตำฟิลตั้งแต่กับฟิลเล่นเปิดร้านอะไรแบบนี้พี่เห็นมา3วันแล้วตำตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเย็นจริงๆนะหกโมงเช้าเย็นๆอะนี่ต่อไปก็จะหันมาเขือเทศค่ะตำเช้าตำเย็นเลยเป็นไรนะฮะไม่มีอะไรทำหรอใช่แล้วก็ไปเด็ดต้นไม้ดอกไม้ในหมู่บ้านจนจะหมดสวนแล้วใช่ไหมมองหนูตลอดเลยเขาบอกเด็กคนนี้มาทำอะไรกับสวนเอือมีบ้านเอือจัดจังเลยแม่ค้า acting เขาเยอะเนาะนี่ต่อไปเราจะหั่นมะเขือเทศคือตอนนี้ลูกค้ารอจนเหี่ยวแล้วนี่พี่เฟรมแม่จะบอกนะนี่เขาไม่ใช้อะไรนะโฟมนะใช้เบตอง
ก็ไปรื้อของเขามาอีกอ่ะไปตัดของเขามาลูกอยากเล่นเดี๋ยวแม่เออดูทํากระทงเตรียมรอเรียบร้อยแล้วมีแบบเป็นกล้วยด้วยเอ้ยมีเค้กป่ะเนี่ยร้านเนี้ยกล้วยมันได้ดูอันนี้อะไรอ่ะไปจิกไอ้ข้าวเป็นถ้วยๆเข้ามาป่ะเนี่ยไม่ใช่เหมือนนะนี่ต่อไปแล้วก็จะใส่มะเขือเทศค่ะแต่เราจะยังไม่ใส่ใส่สารพัดของกุ๊กกิ๊กไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปแล้วก็เผลอทําสารเคมี X6 ลงไปอะอะไรนะสารเคมี X ต่อไปแล้วก็จะใส่น้ําปลาค่ะไหนน้ําปลาปลาน้ําเปล่าเนี่ยเหมือนปลาน้ํานี่พอใส่ไปเสร็จใช่มั้ยคะต่อไปแล้วก็จะใส่เลมอนก็คือเลมอนแค่นี้พอจะเปรี้ยวโอ้ยเปรี้ยวแล้วก็ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พี่ว่าเมนูเนี้ยมันนานไปหน่อยนะจะ7นาทีแล้วเมนูนี้ยังไม่เสร็จเลยเราก็ใส่นี้ไปด้วยใส่อะไรอ่ะน้ำปลาปลาน้ำอ๋อพี่เยอะน้ำมันฉันปลาน้ำนิดนึง2ช้อนแล้วก็ค่อยใส่ปลาสำเร็จรูปทำไมอ่ะไม่ต้องใส่2อย่างไม่ใช่ปลาเนกประสงค์ปลาเนกประสงค์เธออะไรนะปลาเนกประสงค์ใส่ไงใส่2อย่างเลยจะได้เข้มจนเข้มข้นเราใส่เม็ดเดียวพอเพราะเราใส่ไปแล้วนี่จุ๊บโอ้โหใส่ละเอียดไหนๆโชว์หน่อยเอามาโชว์หน้ากล้องนิดนึงเอาเข้ามาอีกแขนสั้นโอ้โหอะไรเนี่ยมันเหมือนยาพิษเหลี่ยฟิวโตขึ้นสีแดงอะโตขึ้นห้ามทำอะไรแบบนี้นะนี่ต่อไปใส่เส้นโอ้เดี๋ยวหนูใส่ตอนจบเฮ้ยแม่ค้าเขาทำอร่อยไม่ต้องเพิ่งผงชูรสจริงป่ะฟิวอูมามิอ๋อก่อนเสิร์ฟอะชิมด้วยนะชิมด้วยว่ามันนัวยังแสบเจ้าค่ะแสบตาเจ้าค่ะดูดิล้างมือยังก่อนทำอ่ะล้างแล้วจ้ะเมื่อกี้เห็นจับจมูกด้วยจับจมูกหรือจับขี้มูกเอาดีๆใช่เขาตามแล้วนี่คือเรากำลังแบ็คเมย์ร้านน้องฟิวนะคะกำลังดิสเครดิตค่ะเดี๋ยวเราไปหาแมงสาบมาเออไม่ต้องอ่ะแม่แค่กับฟิวจับจมูกแล้วมาตำต่อโดยไม่ล้างมือเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ก็ถ่ายไว้อยู่นะหลักฐานก็มาดิคะนี่แม่ค้าร้านนี้เขาห้ามจริงๆนี่ก็จะเป็นร้านนะคะเดี๋ยวโอ้โหมีหม้อดินด้วยหม้อดินนี่เอาไปทำอะไรฟิวเอาไปต้มค่ะคิดว่าทำจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเหรอเฮ้ยปลาเยอะไปไม่มีน้ำมันแห้งหมดแล้วโอ้มันแห้งเสร็จยังอ่ะเมนูนี้มันนานมากเลยนะแป๊บนึงสิยังไม่นัวเลยอ้าวแล้วไม่มีเครื่องเคียงที่แบบว่าใส่ไว้ในกระทงอันนั้นเหรอนี่ไงกับส้มตำเดี๋ยวเราจะใส่ละมาเหี่ยวมาละเออพี่เขาวางกำลังจะวูดเลยตั้งแต่เช้าแล้วไงไปเด็ดตรงสนามรถพ่อไปเจออะไรข้างทางก็เด่นหมดอ่ะแม่ไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาจะพกถังกับคัตเตอร์เอาไว้หาของถังเขาก็จะแยกเป็นสองประเภทเป็นดอกไม้กับเป็นใบไม้อ่ะสักทีสิแม่ค้าแป๊บนึงสิจ้าลูกค้าจะเขมือบแม่ค้าแล้วเนี่ยที่ผ่านสะอาดสักนิดนึงก็ได้นายางต่อไปเราจะใส่ทะเลกระเทียมนิดนึงกับกินคู่ฮะใครเขากินกระเทียมคู่กับส้มตำเขาไม่ได้ตำลงไปไม่ใช่ไงก็ความสวยงามค่ะแล้วก็ถ้าปลาไม่พอนี่เราให้ปลาอัดเม็ดด้วยมีได้เหรอไม่รู้อ่ะจะคือแม่ค้าเขาลีลาแม่ลืมแล้วน้ำตาลปี๊บ พอแล้วพอดีรอบนี้ไม่อยากกินหวานบอกแล้วนะมันไม่เยอะฉันไม่ต้องการน้ำฉันอยากกินแห้งๆก๋วยเตี๋ยวแห้งไหมจ๊ะสรุปส้มตำหรือก๋วยเตี๋ยวส้มตำค่ะขอเส้นหมี่แห้งด้วยคือตอนนี้ถ้าใครมานั่งข้างๆเราจะรู้เลยว่าเหม็นเขียวมาก มันเขียวไปหมดเลยเสร็จยังคะในคลิปนี้ก็จะเป็นเมนูส้มตำปูปลาร้าแต่เมื่อกี้ไม่เห็นใส่ปูเลยนะเออหลอกลวงส้มตำปลาร้าโอเคส้มตำปลาร้าอ่ะราคาที่แบบว่าขายนี่กระทงละเท่าไหร่ก็คือที่ถ้ามันแพงไงแล้วต้องขายเป็นแพงมั้ยกระทงเท่าไหร่250โอเคมาน่าเลือนมากรอบก่อนได้ข่าวว่าคิดแม่1,500 3เมนูอ่ะเขาจะชิมแล้วมาแซ่บไหมจ๊ะดูแซ่บไหมจ๊ะยังไม่ทันชิมเลยเพิ่มได้โน้โหน่าจะแซ่บใส่ชูรสเพิ่มได้เอมันตักได้ขึ้นนะน้องๆได้ดูอยู่อย่าชิมตามนะคะดูอันนี้คือส้มตำมันก็ยังไงอยู่นะเงียบ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 
อ่ะแม่ค้าลูกค้าบอกว่าไม่อร่อยแล้วแม่ค้ากำลังทำอะไรล้างคกค่ะอ๋อล้างคกล้างคกอ้าวนี่มันน้ำเปล่าไทยนี่น้ำเปล่าไทยแต่ก่อนหน้านั้นได้ข่าวว่าเอามาจากหลังบ้านมันไทยยังไงมาจากประเทศไทยอ๋อไม่พูดว่าน้ำเปล่าหลังบ้านตั้งแต่เฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงน่ะอันมันมีท่ออ๋อมีท่อโอ้โหผ้าขี้ริ้วเช็ดคอกเช็ดหมดเนี่ยทุกคนรู้หรือยังร้านนี้ไม่สะอาดนะคะแล้ววันนี้อยากจะฝากถึงน้องๆที่ดูยังไงคะก็ไปกินกันเยอะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะร้านอาหารตามสั่งตามใจคนสั่งของน้องฟิวอะไรนั่นน่ะก็ขอให้ทุกคนชอบนะคะทำท่าเรียกลูกค้าหน่อยเร็วก็มาดีครับนี่งั้นสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไร้สาระ